ั้นตอนการดูแลผิวแบบเบสิกง่ายๆที่สุดเนี่ยควรทำอะไรบ้างคะคุณหมอเขาบอกว่ารอบดวงตามันบอบบางมันต้องการดูการดูแลมากกว่าจริงๆแล้วนั้นครีมบำรุงรอบดวงตามันสำคัญไหมคะคุณหมออยากจะดูแลผิวหลายๆขั้นตอนมีผลิตภัณฑ์ที่อยากจะใช้หลายตัวแต่งงว่าจะเรียงลำดับยังไงนะคะง่ายๆเลยโมเมมาเรียงลำดับให้คุณผู้ชมสวยศาสตร์ได้ทราบกันแล้วมาสวยอย่างมีสติไปกับโมเมได้ในรายการสวยศาสตร์ทุกวันอาทิตย์เที่ยงตรงทาง MCOT Family ค่ะ